สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของบ้านเล่าเมื่อ10ปีก่อนมีเจ้าหน้าที่โรงแรมตกลงมาก่อนดีเจโกกรีดเวฟร่วงดับวันที่17พฤศจิกายนเวลา 13:30 นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อรับแจ้งมีเหตุชายตกจากโรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอยสุขุมวิท20ลงมาเสียชีวิตเมื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตคือดีเจโกหรือดีเจตรินเรืองกิจรัตนกุลดีเจคลื่นกรีนเวฟ 106.5 ตกจากโรงแรมในซอยสุขุมวิท20ลงใส่บ้านของนายแพทย์ที่อยู่ติดกันเสียชีวิตไม่ทราบว่ามาพักคนเดียวหรือมากับเพื่อนและรอสอบสวนสาเหตุรายละเอียดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบว่าดีเจโกกรีนเวฟผู้เสียชีวิตเพิ่งมาเปิดห้องพักของโรงแรมเพียงคนเดียวคาดว่าตกลงมาจากข้างทางเดินชั้น10หรือชั้นดาดฟ้าชั้น11ของโรงแรมลงมาใส่บ้านคนที่อยู่บริเวณใกล้กันทั้งนี้จากการพูดคุยกับเจ้าของบ้านเบื้องต้นทราบว่าบริเวณดังกล่าวก่อนหน้านี้เมื่อ10ปีก่อนมีเหตุลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นโดยครั้งนั้นเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ตกลงมาจากดาดฟ้าและร่างร่วงมาที่บ้านของตนเองตอนนั้นตนเองไม่อยู่บ้านมีเพียงลูกชายที่เป็นทนายความอยู่บ้านเพียงลำพังและได้ยินเสียงดังมาจากบริเวณจุดเดียวกันเมื่อในอดีตเมื่อลูกชายออกมาดูก็พบร่างของผู้ชายที่ตกลงมาจากที่สูงนอนเสียชีวิตคาที่นี่นับเป็นครั้งที่2ที่เกิดเหตุขึ้นซึ่งเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้ตนเองได้พูดคุยกับทางโรงแรมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะมีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำมีคนหรือสิ่งของตกลงมาในบ้านของตนเองได้อย่างไรแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขจนกระทั่งมาเกิดเหตุซ้ำอีกจึงอยากขอให้ทางโรงแรมหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาหาแนวทางและวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องหรือมีผลกระทบกับเพื่อนบ้านเป็นครั้งที่3ส่วนจะมองว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์หรือไม่ตนเองไม่ได้มองในมิตินั้นเพราะลักษณะของคนที่เสียชีวิตใครมีการพุ่งออกมาจากตัวอาคารขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ